ในช่วง50ปีที่ผ่านมาจีนและมาเลเซียมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายมิติทั้งด้านธุรกิจการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมโดวยวันที่31พฤษภาคมปีนี้เป็นวันฉลองครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนและมาเลเซีย ประธานเมชามเชยนากลับว่าจีนและมาเลเซียร่วมส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันทําให้มีบริษัทมาเลเซียมากกว่าพันแห่งในจีนในด้านมูลค่าการส่งออกมาเลเซียส่งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับหนึ่งไปยังจีนขณะที่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจีนนําเข้าทุเรียนมาเลเซียมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาในมาเลเซียยังมีผลิตภัณฑ์จากจีนหลากหลายที่ผู้บริโภคนิยมใช้ ตั้งแต่โทรศัพท์มือถือรถยนต์ไฟฟ้าแผงพลังงานแสงอาทิตย์และรถไฟความเร็วสูงที่กำลังพัฒนานักศึกษาชาวมาเลเซียนในจีนบอกว่าได้ลองนั่งรถไฟความเร็วสูงเป็นครั้งแรกรู้สึกสบายและไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนักศึกษาชาวมาเลเซียนในจีนอีกคนบอกว่าจีนเชี่ยวชาญด้านการพัฒนารถไฟดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับรถไฟต้องยกให้จีนซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟที่ทันสมัยในช่วง20-30ถึงปีที่ผ่านมา จีนและมาเลเซียยังมีประวัติศาสตร์ด้านการค้าและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันเป็นเวลาหลายพันปีจากบันทึกในอดีตระบุว่าชาวจีนสมัยรัชวงศ์ถังในศตวรรษที่8มีการค้าขายรวมถึงอพยพไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในช่วงต้นศตวรรษที่19และกลางศตวรรษที่20ชาวจีนอพยพไปตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียจำนวนมากทำให้จีนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากชาวมาเล นอกจากนี้เลฟนิตนาเจนทาราภูบัตีกล่าวว่าชาวจีนและมาเลเซียมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศขณะที่ประธานเมชามชัยนากล่าวว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำธ,รรธรรุรกิจในปีที่ผ่านมาจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียติดต่อก,กันเป็นปีที่15